ขอต้อนรับสาธุชนพุทธบริษัทกราบถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกรูปด้วยความเคารพครับแล้วก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านสวนป่าสามัคคีธรรมอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ขอต้อนรับเข้าสู่การติดตามรับชมการไลฟ์สดในกิจกรรมการถมดินปรับพื้นที่เตรียมจัดงานเปิดป่าฟังธรรมในเดือนธันวาคมศกนี้ที่สวนป่าสามัคคีธรรมบ้านสามัคคีหมู่5ตำบลบ้านผืออำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์เดี๋ยวจะไปดูพื้นที่ที่ได้ไลฟ์สดไว้เมื่อช่วงเช้านี้รถได้ขนดินเข้ามาเพื่อปรับพื้นที่กิจกรรมแล้วก็จะสร้างห้องน้ำในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้เดี๋ยวจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมกันนะก่อนจะออกไปก็เดินผ่านบริเวณต้นอัชปาลนิโครธหรือยางอินเดียที่นำมาปลูกไว้เมื่อ5ปีที่แล้วตอนนี้สูงใหญ่โตขึ้นไปขนาดนี้แล้วโยมนะฮะแล้วก็หมู่ไม้ของประธานแต่ละสายที่มาปลูกกันไว้เมื่อวันปลูกป่าก็เจริญงอกงามไพบูลย์ดีนะนี่คือหมู่ไม้9ต้นที่เรามาเปิดงานปลูกป่ากันครั้งแรกก็คือตรงนี้บริเวณนี้นะแล้วก็มีเป็นสวนดอกไม้กันไว้นะนี่ก็ต้นชงโคแล้วก็ต้นชมพูพันทิพย์แล้วก็ต้นอโศกและบริเวณด้านบนนี้ที่เป็นเนินดินที่ทำที่ถมขึ้นมาเนี่ยอันนี้เป็นบริเวณที่เราจะจัดสร้างศาลาอเนกประสงค์นะที่เราจะจัดทำศาลากันที่นี่แต่ว่าจะทำได้ปีไหนอย่างไรนั้นนะก็ขึ้นอยู่กับจำนวนงบประมาณที่ญาติโยมจะช่วยกันเข้ามานะแต่ถ้ามีเจ้าภาพสนับสนุนก็จะทำได้ไวนะเดินผ่านไปด้านนอกเพื่อจะไปดูพื้นที่ของการสร้างห้องน้ำนะมีการปรับพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้ามาแล้วโดยได้กำหนดจำนวนดินที่จะเข้ามาถมในพื้นที่บริเวณดังกล่าวประมาณ200 คันรถตกคันรถละ200บาทในช่วงบ่ายนี้จะมีความแตกต่างกันอย่างไรตอนนี้เดินมาถึงที่บริเวณแยกแล้วทางแยกแล้วนี่ก็เป็นทางเข้าทำไมให้รถที่ขนดินมาเนี่ยวิ่งทับถนนเส้นนี้นะที่เราได้ถมทำกันไว้เมื่อปีที่แล้วนะฮะก็เป็นรอยล้อรถนะเห็นชัดเจนแล้วก็บริเวณถัดมาก็เป็นถนนสายเก่าอันนี้ดินเซตตัวแน่นหมดแล้วโยมนะแต่ว่าสายใหม่นี้ยังไม่แน่นมาก็เลยให้รถขนดินเนี่ยมาเหยียบเพื่อที่จะอัดพื้นดินข้างล่างให้แน่นเลยแล้วก็หลายสิบเที่ยวแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ที่เราทำกันว่าไปถึงไหนอย่างไรนะนี่เมื่อเช้านี้เรามายืนไลฟ์สดกันอยู่ตรงนี้อันนี้ก็เป็นป้ายนะอนุโมทนาเจ้าของที่ดินที่ถวายกับสวนป่าสามัคคีธรรมเพิ่มเติมนะที่เราติดตั้งไว้ตรงนี้แล้วรถไถหลังจากที่รถขนดินมาก็จะเกรดดินเข้าไปข้างในในลักษณะที่เราเห็นนี้ตอนนี้ก็พื้นที่ก็นะโล่งสะอาดเตียนไปหมดเลยนะโยมนะนะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในกันการถมดินก็จะไล่ไปโดยลำดับจากด้านนอกเข้าไปด้านในรถที่นำดินมาก็จะอัดดินที่ถมเนี่ยให้แน่นแน่นแน่นไปโดยลำดับก็เท่ากับว่าเป็นการปรับพื้นดินให้แน่นขึ้นแน่นขึ้นด้วยนะกี่คันรถแล้วหนุ่มนับดิประมาณเกือบ50แล้วครับโอเคตอนนี้ได้ประมาณ50นะเกือบ50คันรถแล้วโยมใครจะมีส่วนร่วมก็ขอเชิญได้นะคันรถละ
200 บาท 200 บาทมาถึงนี่แล้วแล้วก็พื้นที่ที่เราจะจัดทำห้องน้ำอยู่บริเวณด้านในนะอยู่บริเวณด้านในยาวออกไปด้านนี้และการถมก็ค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆมองไปด้านนอกก็จะเห็นพื้นที่เสมอเรียบสวยงามเลยอันนี้เป็นเถาวัลย อันนี้เป็นแนวของพื้นที่ที่ปรับถมดินกันขึ้นมาใหม่ที่เห็นในภาพนี้นะเป็นแนวนี้แล้วก็ทอดยาวไปด้านหลังเป็นแนวเดียวกันนะเฉียบต้นไม้นี้ไปจนถึงนะต้นข่อยบริเวณริมรั้วนู้นนะเราจะปรับยาวไปถึงนู้นเลยรถถมดินก็เข้ามาทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆนะตอนนี้นะการปรับพื้นที่ดินครั้งนี้เนี่ยสืบเนื่องจากที่สวนป่าสามัคคีธรรมเราจะจัดกิจกรรมเปิดป่าฟังธรรมกันในเดือนธันวาคมศกนี้ปลายปีนะโยมปลายปี2017ก็มีความดำริว่าจะสร้างห้องน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับญาติธรรมที่จะเดินทางมาร่วมงานในเดือนธันวาคมอาตมาภาพก็เลยปรึกษาญาติโยมว่าเราจะสร้างห้องน้ำกันแต่มีความจำเป็นว่าเราจะต้องปรับปรุงพื้นที่บริเวณที่เราจะสร้างห้องน้ำเนี่ยให้มีความสะอาดสะอ้านแล้วก็ได้ระดับที่เหมาะสมเพื่อทำการเตรียมพื้นที่รองรับบรรดาญาติโยมสาธุชนที่จะเดินทางมาในเดือนธันวาคมนะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยดีงามเราก็เลยจ้างรถให้ขนดินเนี่ยเข้าสู่ด้านในและปรับพื้นที่ทั้งหมดบริเวณด้านนอกเนี่ยให้ดูสวยงามอย่างที่เห็นในภาพขณะนี้นะโยมนะทีนี้การถมดินเนี่ยก็จำเป็นที่ทางอาตมาก็จะต้องว่าจ้างผู้ประกอบการรถแมคโครรถ6ล้อรถไถซึ่งเป็นเจ้าของที่เขารับจ้างในการถมดินในที่ต่างๆเนี่ยให้เข้ามาดำเนินการถมดินให้กับที่แห่งนี้นะโดยการว่าจ้างนั้นอาตมาได้รวมค่า
ดำเนินการทั้งหมดรวมทั้งดินทั้งรถทั้งค่าปรับพื้นที่ค่าไถค่าดันต่างๆรวมแล้วเนี่ยอยู่ในงบประมาณประมาณคันละ200บาทนะคันละ200บาทก็เลยเชิญชวนญาติโยมเปิดทางบุญให้ญาติโยมได้มีส่วนร่วมกันนะถ้าหากว่าญาติโยมท่านใดที่สนใจจะร่วมบุญก็สามารถที่จะนะโอนปัจจัยเข้ามาร่วมบุญกันได้เลยหรือจะโอนทางพร้อมเพย์ก็สามารถทำได้เช่นกันทางพร้อมเพย์ก็ได้ธรรมาก็ได้โพสต์เบอร์บัญชีเอาไว้แล้วในการไลฟ์สดเมื่อครั้งที่ผ่านมาใน Facebook นะโยมนะใน YouTube ด้วยใน Facebook ด้วยก็สามารถติดตามรับชมกันได้นะตอนนี้ก็เข้ามา50กว่าคันแล้วนะโยม50กว่าคันแล้วเดี๋ยวอาตมาจะพาไปดูนะที่ดินที่ได้ขุดสระเอาไว้นะเป็นแปลงนาที่ตั้งใจจะปลูกต้นไม้จะปลูกป่าแล้วก็จะปรับเป็นพืชสวนผสมในอนาคตก็คือที่ดินแปลงที่อาตมากำลังเดินไปอยู่นี่แหละจะทำเป็นพืชไร่นาสวนผสมเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารเพื่อเราจะได้ใช้ในการบริโภคในอนาคตอาตมาเชื่อนะว่าตามที่เขามีการประเมินแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจของโลกเนี่ยอนาคตอีกไม่ไกลนะโยมโลกเราจะขาดแคลนอาหารกันเยอะมากอาตมาเลยคิดดำรินะจัดทำพื้นที่ที่มีอยู่เนี่ยให้เป็นพืชไร่นาสวนผสมแล้วก็ได้ดำเนินการขุดสระน้ำเอาไว้แล้วในเบื้องต้นนะอาตมาขุดสระน้ำไว้แล้วที่บริเวณจุดที่เหมาะสมก็คือจุดรองรับน้ำได้มากที่สุดคือบริเวณที่กำลังพาทุกท่านไปดูอยู่ตอนนี้พื้นที่แปลงนี้มีความยาว380เมตร380เมตรมีความกว้าง110เมตรโดยประมาณเนื้อที่นี้นะฮะมีเนื้อที่ทั้งหมด18ไร่เศษอาตมาภาพก็จะใช้เป็นพื้นที่ทำไร่นาสวนผสมเนี่ยประมาณ10ไร่นะประมาณ10ไร่ตอนนี้กำลังพาเดินมาดูสระน้ำนะสระน้ำที่ขุดรองรับน้ำเอาไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วเวลาฝนตกทีไรเนี่ยน้ำก็จะล้นสระออกมาที่บริเวณนี้แต่ตอนนี้ฝนไม่ตกลองมาดูซิว่าน้ำในสระจะเป็นยังไงบ้างโอ้ถือว่าน้ำมีอยู่ใช้ได้เลยญาติโยมถือว่าใช้ได้ทีเดียวน้ำในสระพอมีอยู่แล้วสีก็ใช้ได้ด้วยนะสระอันนี้มีความกว้าง15คูณ15เมตรแล้วก็ปลูกต้นหญ้าหญ้าที่ให้ช้างกินนะโยมเขาเรียกหญ้าลิเปียหรือหญ้าอะไรนี่แหละธรรมาก็ได้นำมาลองทดลองปลูกดูที่นี่ก็ขึ้นดีนะขึ้นดีเป็นกอๆอยู่นะที่เห็นนี่ไม่ใช่อ้อยนะโยมหญ้านะตอนนี้รู้สึกจะมีเมล็ดฝนตกลงมาด้วยธรรมาเดินอยู่ขอบสระน้ำโยมแล้วหญ้าที่ขึ้นบริเวณขอบสระเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเป็นการช่วยพยุงดินเอาไว้ไม่ให้ดินนั้นถล่มลงไปนะนี่เป็นคันดินธรรมชาติเลยนะฟ้าร้องแล้วตอนนี้ฝนลงเม็ดแล้วนะนี่เป็นสระน้ำที่ขุดทิ้งไว้เวลาฝนตกเนี่ยน้ำก็จะมารวมกันอยู่ที่นี่ถือว่าเป็นจุดที่มีความลาดต่ำมากที่สุดคือบริเวณที่สระน้ำอันนี้เองนะนี่นะหญ้าที่ช้างชอบกินมากเลยเนี่ยหญ้านี้โยมแล้วตรงนี้เป็นร่องน้ำที่เปิดเอาไว้เพื่อจะรับน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่กันด้านบนคือตรงนี้ฝนตกลงมาเนี่ยน้ำก็จะไหลมารวมตรงนี้กันแล้วก็จะไหลเข้าสู่สระถ้าล้นเราก็จะไขคันดินเอาไว้ด้านอีกฝั่งตรงข้ามทางด้านนู้น
พอน้ำล้นน้ำก็จะไหลออกทางนู้นน้ำในสระนี้ก็จะวนเวียนกันอยู่ตลอดนะนี่หญ้านี่ขึ้นสวยมากเลยโยมพื้นที่บริเวณด้านในไปจนถึงสุดรั้วนั้นก็จะปลูกต้นไม้กันไว้อยู่นะเป็นของญาติโยมที่ได้แบ่งซื้อนะเป็นล็อกๆๆๆไปทั้งหมด4ล็อกแล้วก็มีการขุดสระน้ำไว้2สระเพื่อเตรียมจะใช้ในการปลูกต้นไม้ในอนาคตสำหรับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่อาตมาต้องดูแลรับผิดชอบก็ได้ขุดสระรองรับน้ำไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเดี๋ยวญาติโยมท่านใดที่มางานเปิดป่าฟังธรรมเนี่ยก็จะได้มาเห็นพื้นที่ด้วยตาตัวเองแล้วเผื่อใครมีไอเดียอะไรดีๆก็จะได้แนะนำให้อาตมามาดำเนินการทำในสิ่งที่เหมาะที่ควรต่อไปนะนี่เป็นภาพของสระน้ำที่ได้ขุดไว้เมื่อปีที่แล้วเดือนพฤษภาคมอาตมาจำได้นะเดือนพฤษภาคมนะแล้วก็สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้เยอะมากๆเลยตรงนี้นะฮะน้ำนี่จะล้นขึ้นมาถึงปากขอบสระเลยทีเดียวหญ้านี่คือหญ้าที่เลี้ยงช้างโยมตมาปรณาไว้กับหลวงพ่อพระครูสมุหารเจ้าอาวาสวัดป่าอาเจียงไว้แล้วว่าอาจจะมอบพื้นที่หมายถึงว่าให้ใช้นะให้ใช้ฟรีให้ใช้ปลูกหญ้าชนิดนี้แหละเพื่อนำหญ้านี้ไปเลี้ยงช้างอาตมาจะให้ทานกับช้างโยมในพื้นที่สวนป่าสามัคคีธรรมเรานี่แหละแต่ท่านจะปลูกตรงไหนปลูกบริเวณใดนั่นก็แล้วแต่ให้ดูความเหมาะสมกันอีกทีหนึ่งพอดูแล้วจะขึ้นดีมากๆเลยหญ้านี้ต้นกล้วยก็เจริญเติบโตงอกงามดีแปลว่าน้ำตรงนี้สมบูรณ์นะโยมนะตอนนี้ฝนตกแล้วอาตมาต้องเข้าร่มแล้วโยมนะตอนนี้อยู่ในช่วงของการถมดินปรับพื้นที่เพื่อเตรียมงานเปิดป่าฟังธรรมในเดือนธันวาคมที่สวนป่าสามัคคีธรรมบ้านสามัคคีตำบลบ้านผืออำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ญาติโยมสาธุชนท่านใดจะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพถมดินนะโยมถมดินจำนวนประมาณ100กว่าคันแหละ100กว่าคันคันละ200บาทก็ขอเชิญญาติโยมก็ร่วมบุญกันได้โยมนะปรับพื้นที่กันพอปรับพื้นที่เสร็จเดือนเมษายนเดือนหน้าก็จะเริ่มลงมือให้ช่างเข้ามาดูพื้นที่เพื่อเตรียมจะจัดสร้างห้องน้ำกันต่อไปถ้าใครจะร่วมบุญด้วยก็ขอเชิญได้นะโยมนะจะมาเปิดสะพานบุญให้แล้วมาร่วมบุญกันนะเดี๋ยวจะมาขออนุญาตกลับไปถ่ายรูปที่สระน้ำอีกสักนิดนึงการเดินทางมาที่สวนป่าสามัคคีธรรมนั้นอาตมาภาพก็ใช้ทุนส่วนตัวในการเดินทางมาต้องเติมน้ำมันต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆที่จำเป็นในการเดินทางถามว่าเอาทุนมาจากไหนก็ที่โยมถวายมาเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆแล้วก็นำมาใช้จ่ายเป็นค่าเดินทางค่าดื่มค่าฉันอะไรต่างๆเนี่ยนะโยมนะถ้าญาติโยมไม่สนับสนุนไม่ส่งเสริมอาตมาก็คงจะทำอะไรไม่ได้ทำได้ไม่สะดวกแน่นอนต้องขออนุโมทนากับทุกท่านด้วยอันนี้ก็เป็นภาพของสระน้ำอาตมาก็จะมาบันทึกภาพเก็บไปสักนิดหนึ่งว่าเดือนนี้วันนี้ปีนี้เป็นช่วงที่ฝนยังไม่ตกน้ำก็จะอยู่ในระดับนี้
อันนี้ฝนลงเม็ดแล้วนะถ้าเรายืนตรงนี้เราก็จะเห็นรถ6ล้อที่กำลังนำดินเข้ามาที่บริเวณด้านไกลๆนู้นนะฮะกำลังถมที่แล้วก็ปรับพื้นที่เพื่อเตรียมที่จะสร้างห้องน้ำในเดือนเมษายนนี้นะโยมนะใครจะร่วมบุญคันละ200บาทโยมคันละ200ก็สามารถที่จะโอนปัจจัยเข้ามาได้เลยบัญชีธนาคารนะโยมจดบัญชีธนาคารไว้นิดนึงนะเป็นธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาบางลำพูเลขบัญชี114-214-9897 114-214-9897นะโยมนะธนาคารไทยพาณิชย์ฝนลงมาปล่อยๆยังไม่แรงนะตอนนี้นะฝนตกไม่แรงมากำลังเดินกลับไปบริเวณหน้างานเพื่อจะพาทุกท่านไปดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้ว่าจ้างมาให้ทำการปรับพื้นที่บริเวณของสวนป่าสามัคคีธรรมแกลงนอกเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการใช้งานในอนาคตเป็นการปรับพื้นที่และทำความสะอาดให้ดูสวยงามแล้วก็ไม่รกไปด้วยวัชพืชต่างๆซึ่งเมื่อเช้านี้ถ้าใครเข้ามาติดตามดูไลฟ์สดก็จะเห็นภาพของพื้นที่ว่าเมื่อเช้านี้จะดูรกๆแล้วก็มีต้นไม้ต้นหญ้าขึ้นอยู่เต็มไปหมดแต่ตอนนี้เมื่อนำดินมาถมแล้วเนี่ยก็เป็นอีกสภาพหนึ่งอย่างที่เห็นเป็นสภาพอย่างที่เห็นนี่เลยอันนี้ก็เป็นถนนทางเข้ามาจากด้านนอกแล้วก็เริ่มถมตั้งแต่ตรงนี้ไปเนี่ยญาติโยมดินขาวๆเนี่ยนะถมเข้าไปข้างในตอนนี้เข้าไป50กว่าคัน60แล้วประมาณ60คันใกล้จะ70คันแล้วก็ขอเชิญชวนญาติโยมนะใครจะร่วมบุญทำบุญถมที่ดินถมที่ปรับพื้นที่ให้กับสวนป่าสามัคคีธรรมเพื่อเตรียมจัดงานและสร้างห้องน้ำในการสร้างห้องน้ำก็ขอเชิญได้นะโยมนะเดี๋ยวต่อมาจะไปกำกับรถไถเขาสักนิดนึงเพื่อบอกให้เขาเนี่ยให้ถมดินเป็นแนวไหนยังไงนะขออภัยนะโยมนะเดี๋ยวขอปรับกล้องนิดนึงเห็นจะมาจะไปกำกับรถไถให้เขาวางแนวให้เขาเนี่ยให้เห็นชัดเจนว่าเราต้องการที่จะให้ถมดินแนวไหนอย่างไรไม่ฉะนั้นถ้าเขาจะเข้าใจเองมันจะผิดพลาดได้โยมมาลงมาถึงนี่เลยโยมเอาแนวนี้เลยต้นไม้
นะเออใช่มันนี่อีกพอมันนี่อีกต่ออะไรวะนี่ต่อไม้ต่อไม้ต่อไม้มันต่อไม้เนี่ยต่อไม้เนี่ยเอาออกไหมไม่รู้ใหญ่ไหมไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอกอ๋อกอไผ่นี่ว่ากอไผ่ออกไปเลยเอาละเอาละThank you.
เนี่ยเนี่ยแนวเนี้ยหลักนี้เลยหลักนี้แล้วก็ไปถึงชายกอมปวกนั่นนะโยมดันหญ้านี่ออกให้หน่อยดิเออนั่นแหละนั่นแหละจากต้นไม้นั่นมาเลยเอาหญ้านี้ออกให้หน่อยเออหญ้าออกดันตรงนี้เลยดันออกไปเลยดันออกไปเลยออกไปเลยแล้วส่วนสูงมันจะอยู่ตรงนี้ไปจากด้านนี้ใช่ไหมครับส่วนสูงนะมันไม่ถึงนะไม่ถึงนะส่วนสูงเอาตั้งแต่เนี้ยถอยหลังไปประมาณ4เมตรนี่นะประมาณนี้นะอาจารย์เอาขวดวางไว้เนี่ยได้ประมาณนี้เลยยาวถึงนู่นเลยโอเคเสียงอาจจะขาดๆให้หายไปบ้างนะโยมนะมาต้องมาดูแลด้วยตัวเองเพื่อที่จะให้งานนั้นเป็นไปตามที่เราต้องการงั้นเหรอมากำลังดูแลการปรับพื้นที่มันบริเวณที่จะจัดสร้างห้องน้ำเพราะต่อไปญาติโยมมาที่นี่ก็จะจอดรถบริเวณนี้ได้รถที่มาก็จะเข้ามาจอดบริเวณนี้ได้เลยแต่มาก็จะสร้างห้องน้ำไว้ด้านในเพื่อให้ญาติโยมที่มาร่วมงานในเดือนธันวาคมเนี่ยได้รับความสะดวกในอนาคตนะตอนนี้รถก็กำลังปรับพื้นที่เมื่อกี้นี่ก็ไปจุดไปวัดแนวเขตให้กับทางในช่างได้เห็นว่าเราจะปรับพื้นที่อย่างไรตรงไหนเพื่อจะให้ตรงตามแนวทางที่เราได้กำหนดไว้นะสำหรับญาติโยมท่านใดที่จะมีส่วนร่วมนะโยมนะจะมายินดีเปิดทางบุญให้กับทุกท่านทุกคนเพื่อเป็นเจ้าภาพดินนะเข้ามาถมบริเวณพื้นที่ที่ธรรมภาพจะจัดสร้างห้องน้ำแล้วก็จะใช้เป็นลานจอดรถในอนาคตเราจะจัดงานกันในเดือนธันวาคมจำเป็นที่ธรรมจะต้องเตรียมการพื้นที่ต่างๆเอาไว้ให้พร้อมก่อนแล้วเมื่อเราปรับพื้นที่ได้แล้วเนี่ยเราจะทำอะไรอย่างไรมันจะง่ายสะดวก
มันจะไม่ยากการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างโยมต้องมีค่าใช้จ่ายอาตมาภาพก็เช่นเดียวกันถามว่ามีญาติโยมอุปถัมภ์อุปถากที่เป็นการเฉพาะไหมที่ภาวนาไว้มีไหมไม่มีอาตมาก็บอกบุญไปตามธรรมชาติของพระที่ท่านทำงานเผยแผ่พระศาสนาแต่อาตมานี่มาทำงานปลูกป่าปลูกป่านี่ไม่ได้มีทุนไม่มีอะไรเลยโยมมีแต่ลงทุนอย่างเดียวนะเรื่องต้นทุนที่จะมาใช้ในการลงทุนนั้นไม่มีโยมได้แต่เงินบริจาคแล้วก็บอกบุญกับญาติโยมเช่นนี้แหละถ้าจะได้ไม่ได้ก็ขึ้นอยู่ที่กับญาติโยมของเราทุกท่านทุกคนจะสนับสนุนส่งเสริมจะช่วยกันไหมนะอาตมาก็มีหน้าที่บอกทางบุญให้กับญาติโยมกันก็ขอเชิญได้นะโยมนะใครที่จะร่วมบุญกับอาตมาในการถมที่เพื่อปรับพื้นที่ในการจัดกิจกรรมเปิดป่าฟังธรรมในเดือนธันวาคมนี้ก็ขอเชิญได้สามารถโอนปัจจัยเข้ามาได้เลยทางบัญชีธนาคารต่อไปนี้ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาบางลำพูหมายเลขบัญชี114-214-9897 114-214-9897ชื่อบัญชีพระปลัดนรงฤทธิ์เป็นชื่อเดิมนะเป็นสมณศักดิ์เดิมธรรมายังไม่ได้เปลี่ยนนะสำหรับญาติโยมที่โอนปัจจัยมาแล้วก็โพสต์นะโพสสลิปที่โยมได้ร่วมทำบุญมานั้นลงมาในไทม์ไลน์ในเมลบ็อกซ์ก็ได้โยมก็ส่งเข้ามาญาติธรรมเราจะได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับพวกเรากันด้วยนะฮะรถที่นำดินเข้ามาก็จะวิ่งมาตามถนนเส้นใหม่เดี๋ยวอาตมาภาพจะต้องไปบอกลายให้เขาได้วิ่งเพื่อให้เขาเนี่ยอัดถนนของเราเนี่ยให้มันแน่นไม่ได้ให้วิ่งแนวเดียวแต่ว่าจะให้ทับแนวที่ล้อไม่ได้ลงเนี่ยก็จะให้ลงตามแนวนั้นด้วยไม่ใช่วิ่งอยู่แนวเดียวเพราะว่าเราต้องการจะบดอัดถนนของเราโดยธรรมชาติเนี่ยด้วยรถที่วิ่งมาให้แน่นนะโยมนะตอนนี้รถก็วิ่งเข้ามาอีก1คันเดี๋ยวท่านต้องคอยกำกับรถเขาว่าให้เขาให้วิ่งแนวไหนแนวไหนอย่างไรนะเป็นการบริหารจัดการอีกประเภทหนึ่งในการดูแลพื้นที่เพื่อให้เกิดความสมดุลในการใช้งานให้มากที่สุดถ้าโยมมองเห็นถนนเนี่ยก็จะเห็นแนวล้อรถที่วิ่งมาเนี่ยก็วิ่งเป็นแนวเดียวเห็นไหมเป็นแนวเดียวแต่ว่าอาตมาก็จะให้เขาเนี่ยเหยียบออกนอกแนวมาก็คือว่าให้อัดดินตรงกลางนี่ให้แน่นล้อจะต้องวิ่งมาให้โดนส่วนตรงกลางนี้ด้วยยังจะต้องถมดินอีกหลายเที่ยวนะวันนี้ทั้งวันเลยนะโยมแล้วต้นไม้ที่ปลูกบริเวณริมถนนทั้งขอบถนนทั้งสองด้านเนี่ยนะเป็นต้นตะเคียนส่วนมากนะแล้วก็มีต้นกาหลงต้นกาหลงแล้วก็มีต้นเหลืองอะไรอ่ะแล้วก็มีนี่จามจุรีต้นนี้ธรรมาปลูกได้ต้นเท่านิ้วก้อยสูงเท่านิ้วก้อยเลยอ
อาตมายืนอยู่ไกลๆนี่สัญญาณอาจจะไม่ชัดเจนนะโยมขออภัยด้วยอยู่กลางแดดก็ต้องมีเสื้อคลุมเพื่อไม่ให้แดดเผาญาติโยมที่เพิ่งเข้ามารับชมนะอาตมาภาพก็จะขอแจ้งให้ทราบว่าณขณะนี้อาตมากำลังให้รถ6ล้อขนดินเข้ามาปรับพื้นที่ภายในบริเวณพื้นที่ด้านนอกซึ่งเป็นแปลงใหม่ที่มีคุณโยม2ท่านได้บริจาคไว้เพื่อให้อาตมาภาพเนี่ยได้ทำป่าพืชสวนไร่สวนนาสวนผสมนะฮะพืชสวนไร่นาสวนผสมเพื่อที่จะใช้เป็นพื้นที่ในการศึกษาเรียนรู้ในแนวเกษตรวนเกษตรซึ่งต่อไปเนี่ยก็จะได้เชิญกลุ่มเกษตรวนเกษตรอินทรีย์นะคนดินบันดาลที่วัดป่าจริยธรรมเนี่ยให้เข้ามาพื้นที่แล้วก็มาดูว่าจะสามารถที่จะมาดำเนินการจัดทำวนเกษตรอินทรีย์ให้เกิดมีขึ้นในพื้นที่สวนป่าสามัคคีธรรมนี้ได้หรือไม่ซึ่งก็ต้องรอจังหวะและรอโอกาสรอเวลาก็น่าจะได้มาในเดือนธันวาคมในวันจัดงานนั่นแหละนะฮะแล้วก็จะได้มาร่วมกันจัดร่วมกันทำตรงนี้ตอนนี้ตมากำลังจะรอรถขนดินนะฮะสงสัยคงจะติดคิวอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งก็เลยมาทิ้งช่วงกันนานหน่อยไม่รู้เหมือนกันว่าเปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยนพื้นที่ตักดินหรือเปล่าดินบริเวณใกล้ๆหมู่บ้านนี้น่าจะหมดแล้วนะอันนี้เดาเอานะโยมนะเพราะว่าพื้นที่เรายังปรับไม่หมดเลยขวามือที่เห็นเนี่ยโยมเป็นต้นสักมาต้นสักที่ปลูกมาตั้งแต่ปี2561 2561นะโยมนะ3ต้นนี้แล้วก็แนวนี้ทั้งหมดเลยปลูกไว้ตั้งแต่มาสวนป่าครั้งแรกก็ปลูกต้นสักไว้โดยโยมสมศักดิ์วันดีนะเป็นคนนำพันธุ์มาแล้วก็มาปลูกกันไว้ยาวไปตลอดแนวส่วนตรงนี้เพิ่งจะนำมาปลูกก็คือต้นดอกจานต้นจานเป็นต้นไม้ประจำอีสานและนี่เป็นต้นประดู่ชิงชันอันนี้ประดู่ชิงชันมีหลงมาที่นี่ต้นหนึ่งก็ขึ้นดีแล้วงามด้วยถนนเส้นนี้เนี่ยอาตมาได้ทำการซื้อจากเจ้าของที่ก็คือเป็นครูอยู่โรงเรียนบ้านม่วงแต่ว่าบ้านเขาก็อยู่ในหมู่บ้านสามัคคีนี่แหละนะเขาชื่อครูสำราญนะเคยขอซื้อเขาตั้งแต่ปี2561 62 63นะเราก็ตื้อขอซื้อเขาทำทางเข้าเขาก็ยังไม่ยอมขายให้จนกระทั่งปี2565ที่ผ่านมานะเขาก็ติดต่อเข้ามาบอกว่าจะขายให้แล้วนะก็ได้ที่ดินแปลงเนี้ย1งาน45ตารางวาจากเสาต้นนี้ไปนะแนวนี้ไปจนถึงหลังต้นสักเนี่ยความกว้างของหน้าถนนด้านในนี้นะ9เมตร27เซนติเมตรนะจาก
ด้านซ้ายมือของอาตมาหรือขวามือท่านผู้ชมไปถึงซ้ายมือของท่านผู้ชมตรงเนี้ยแนวเขตเนี่ย9เมตร27เซนนะ9เมตร27เซนถือว่ากว้างแต่พอทอดยาวออกไปข้างหน้าเหลืออยู่8เมตร67เซนนะด้านหน้าเนี่ยกว้าง8เมตร67เซนรวมแล้วก็คือ1งานกับอีก45ตารางวานะที่ดินตรงนี้ที่ซื้อทำทางเข้าเนี่ยแล้วทางเจ้าหน้าที่ของสวนป่าเราคือนายแต๊กก็ทำนำเอาหญ้าแฝกมาปลูกไว้ตลอดแนวของถนนเลยเพื่อไม่ให้ดินที่บริเวณด้านนอกเนี่ยพังลงไปแต่ว่าเราได้สร้างแนวกำแพงกันดินเอาไว้แล้วนะขุดลึกลงไป1เมตรแล้วก็สูงขึ้นมา1เมตรแล้วก็นำเอาแผ่นสำเร็จเนี่ยสอดลงไปที่เสาก็ถือว่าแข็งแรงนะแข็งแรงนะที่เห็นนี่คือหญ้าแฝกนะโยมไม่ใช่ตะไคร้นะเป็นหญ้าแฝกแล้วก็มีกำแพงกันดินอยู่ด้านนอกแข็งแรงเดิมแข็งแรงห่างประมาณเสาแต่ละต้นเนี่ยห่างประมาณ2เมตรตอนนี้กำลังรอรถอยู่นะโยมนะรอรถให้เข้ามาเพื่อจะบอกแนวให้เขาวิ่งทับสงสัยจะไปไกลมากสำหรับญาติโยมท่านใดที่จะมีส่วนร่วมนะโยมนะมีส่วนร่วมในการถมดินปรับพื้นที่เพื่อเตรียมจัดสร้างห้องน้ำไว้รองรับงานเปิดป่าฟังธรรมครั้งแรกของสวนป่าสามัคคีธรรมก็ขอเชิญได้นะโยมก็สามารถโอนปัจจัยเข้ามาทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์นะสาขาบางลำพูหมายเลขบัญชี114-214-9897หมายเลขบัญชี114-214-9897ช่วงนี้รถยังไม่มาแต่มาก็จะเก็บบันทึกภาพไปเรื่อยๆแนวถนนด้านขวามือของท่านผู้ชมเส้นด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นต้นจามจุรีทั้งหมดเกือบทั้งหมดเลยโยมเกือบทั้งหมดคุณสมบัติของจามจุรีนั้นมีประโยชน์หลายอย่างนะใบเขาเนี่ยให้ร่มเงาเป็นอย่างดีแล้วก็ยังสามารถใช้ทำปุ๋ยให้แก่ต้นไม้อื่นๆได้เป็นอย่างดีด้วยอันนี้รู้สึกว่าถมดินจะมาแล้วเดี๋ยวจะมาจะคอยบอกเขาก่อนให้รถเขาย่ำแนวตรงกลางสัญญาณเขาก็จะทราบว่าเราจะให้เขาเหยียบแนวไหนนะให้เขาย่ำแนวกลางเนี่ยโอเคย่ำแนวเขาโยมไม่บอกเขาเนี่ยเขาก็จะวิ่งแนวล้อที่เขาวิ่งเป็นประจำอยู่โอเคนี่
มาสองคันก็จะไม่ไล่กันมาเลยเนี่ยไม่ไล่กันมาโอเคคือการบดอัดถนนเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วถ้าใช้บดอัดถนนเนี่ยเขาจะบดอัดทั้งหน้าเนี่ยทั้งหมดมันเป็นราบไปเสมอกันทั้งหมดเลยแต่ในกรณีที่เราใช้รถบรรทุกที่บรรทุกดินเข้ามาในพื้นที่นะนะเราต้องมาบอกแนวเขาให้เขาวิ่งให้ได้แนวไม่ฉะนั้นแล้วเขาจะวิ่งอยู่แนวเดียวแนวที่มีล้อวิ่งอยู่ตลอดเนี่ยดินมันก็จะยุบอยู่แค่แนวล้อที่ตรงนั้นอันนั้นเราก็ต้องมากำกับให้เขาเนี่ยวิ่งทับแนวที่ไม่ได้วิ่งอยู่เนี่ยให้มันแบนราบลงไปให้เสมอกับล้อที่เขาวิ่งประจำอยู่มาจึงต้องมาคอยกำกับเขาอยู่อย่างเงี้ยถึงแม้จะยืนอยู่กลางแดดร้อนแค่ไหนก็ไม่มีปัญหาอยู่เพราะว่าการทำงานนั้นเราก็ต้องเสียสละตัวเองมาดูแลด้วยตัวเองเพราะบางทีเจ้าหน้าที่คนงานที่เขาดูแลอยู่บางทีอาจจะไม่ทุกข์จำเป็นที่เราจะต้องเข้ามาช่วยในการกำกับดูแลให้เขานะพื้นที่บริเวณด้านในเพื่อที่จะเตรียมการสร้างห้องน้ำไว้รองรับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่จะมาร่วมงานเปิดป่าฟังธรรมครั้งแรกของสวนป่าสามัคคีธรรมแห่งนี้สวนป่าสามัคคีธรรมนั้นตั้งอยู่ที่บ้านสามัคคีหมู่ที่5ตำบลบ้านผืออำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นบ้านเกิดของมาอาบิดาของอาตมาภาพเองซึ่งท่านปลายชีวิตของบิดาอาตมาก็บวชเป็นพระแล้วก็ได้มรณภาพไปแล้วนี่เราขอกลับกำกับรถกันนะให้เขาวิ่งแนวกลางเพื่อให้บทอัดถนนตรงกลางเนี่ยให้มันแน่นเพราะว่าถ้าวิ่งแนวเดียวมันก็จะแน่นอยู่แนวเดียวโอเคก็ต่อเมื่อครู่นี้นะโยมสวนป่าสามัคคีธรรมเนี่ยตั้งอยู่ที่บ้านสามัคคีหมู่5ตำบลบ้านผืออำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์เป็นบ้านเกิดของบิดาอาตมาภาพนะตระกูลทางพ่อก็อยู่ที่นี่กันทั้งหมู่บ้านนามสกุลเดียวกันประมาณ 90% คือนามสกุลทองแม้นคือคนสมัยอดีตสมัยก่อนเนี่ยตระกูลอาตมาเนี่ยเขาจะไม่แต่งงานข้ามตระกูลมันเป็นวัฒนธรรมความเชื่ออย่างหนึ่งของคนในแถบนี้นะอาตมาก็ไม่ได้ถามผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องนี้เมื่อก่อนแล้วก็ถือว่าพลาดไปแต่ก็ยังมีคุณโยมยายศรีเนี่ยอายุตอนนี้94ปีแล้วเป็น
ภรรยาของปู่บุตรดาปู่บุตรดาถ้าอยู่ตอนนี้ก็อายุน่าจะ98หรือ99ใกล้จะ100ปีแต่ก็เสียชีวิตไปเมื่อ2ปีที่แล้วที่ผ่านมาก็น่าจะสอบถามให้เขาเกิดให้ได้ความรู้ตัวเรื่องเหล่านี้นะว่าทำไมเขาจึงไม่แต่งงานข้ามตระกูลเพราะอะไรเรื่องนี้มันมีความเกี่ยวเนื่องหรือความสัมพันธ์กันในบางเรื่องเกี่ยวกับเชื้อพระวงศ์ในสมัยโบราณนะในราชสำนักของเมืองต่างๆในโลกแบบนี้เขาจะมีประเพณีนี้แหละเหมือนกันก็คือว่าไม่แต่งงานข้ามตระกูลหรือว่าข้ามโคตรเขาจะแต่งงานกันในเฉพาะตระกูลของตนเองนะเพื่อที่จะให้ตระกูลนั่นเองเนี่ยดำรงคงมั่นอยู่อย่างถาวรอันนี้คือความเชื่อของคนในยุคโบราณหรือเปล่าและทำไมตระกูลของอาตมาภาคคือตระกูลทองแม้นเนี่ยอาตมาก็สงสัยมันตั้งแต่เด็กแล้วไปบ้านนั้นไปบ้านนี้บ้านข้างเรือนเคียงทั้งหมู่บ้านเนี่ยตระกูลทองแม้นหมดเลยก็จะมีป้ายบอกชื่อหมู่บ้านหน้าม้าบ้านเอาไว้ว่าชื่อนี้นามสกุลนี้ชื่อนี้นามสกุลนี้ก็มีแต่ตระกูลทองแม้นทองแม้นทองแม้นเต็มไปหมดก็เลยมีข้อสงสัยข้อนี้แหละนะตรงนี้ก็ต้องทำการศึกษากันต่อไปนะว่าเพราะเหตุอะไรนะทำไมคนโบราณสมัยก่อนจึงไม่แต่งงานข้ามตระกูลกันแล้วก็จะแต่งกันภายในตระกูลของตนเองอันเป็นเรื่องที่มีมานานแล้วมีแต่โบราณแล้วแต่ว่าในยุคของพวกเราเนี่ยเราก็มารู้จักกับว่าทำประเพณีของการแต่งงานผสมผสานกันนะโดยที่ไม่มีว่าทำความเชื่อเหล่านี้เลยอยู่แล้วเราก็เลยเกิดความรู้สึกแปลกใจก็เป็นเรื่องธรรมดาปกติแต่การได้ความรู้เหล่านี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะโยมนะถ้าเกิดเราสามารถได้ข้อมูลได้ความรู้เหล่านี้ขึ้นมาก็จะสามารถจะไปบอกกล่าวหรือไปเล่าให้กับผู้คนในยุคหลังๆได้เข้าใจได้รู้ร่วมกันว่าสมัยก่อนคนก็มีแนวความคิดอย่างไรในเรื่องการอยู่ร่วมกันการแต่งงานกันนะหนึ่งในนั้นก็คือตระกูลอาตมาภาคตระกูลทองแม้นเนี่ยเขาจะแต่งงานอยู่ในหมู่ของตระกูลทองแม้นด้วยกันทั้งหมดเขาจะไม่แต่งงานข้ามตระกูลกันอันนี้คือสมัยตั้งแต่ยุคพ่อนะบิดาขึ้นไปเลยบิดาย่าปู่ทวดเหล่านี้เขาจะแต่งงานอยู่ในหมู่ของตระกูลตัวเองจะไม่แต่งงานข้ามตระกูลแล้วก็ตระกูลของอาตมาเนี่ยก็คือทวดที่ชื่อพานะพอสำเภาสระอาทวดพาเนี่ยพาครอบครัวนะมาตั้งรกรากอยู่ที่นี่แล้วก็ตั้งชื่อที่นี่ว่าเป็นบ้านตาฟางตั้งแต่ครั้งแรกเลยยุคเริ่มต้นเลยย้ายมาจากที่ไหนฮะปู่บุญดาอายุเกือบร้อยปีที่เสียชีวิตไปเนี่ยเล่าจะมาฟังว่าตระกูลของตมานย้ายมาจากอำเภอสนมในปัจจุบันเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยก็ตั้งรกรากกันอยู่ที่นั่นสนมนั้นก็ขึ้นอยู่กับท่าตูมแล้วแถมนั้นก็มีแต่ช้างทั้งนั้นเลยโยมแม้แต่ที่นี่ก็มีช้างตอนที่ปู่ทวดพาเนี่ยมาอยู่ที่เนี่ยก็นำช้างมาด้วยเขาจะนำช้างมาเลี้ยงอยู่ที่หมู่บ้านนี้สมัยก่อนรุ่นทวดรุ่นปู่เนี่ยยังมีอยู่แต่พอมาถึงรุ่นพ่อนี่ก็เริ่มหายไปแล้วนับจากวันที่บิดาของอาตมาหรือพ่อเนี่ยย้ายตัวเองไปใช้ชีวิตรับจ้างอยู่ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นนาแปลงเนี้ยที่สวนป่าสามีทำที่เป็นนาเนี่ยนะก็ถูกปล่อยรกร้างไปเลยไม่มีใครมาจัดไม่มีใครมาทำก็ปล่อยให้ต้นไม้ต้นอะไรเนี่ยขึ้นเต็มเป็นป่าไปหมดอันนี้คือสิ่งที่ตมาเห็นมาตั้งแต่เด็กๆนะไม่ได้เพิ่งเห็นนะโยมเห็นมาตั้งแต่เด็กๆเลยมาที่เนี้ยถนนลาดยางที่อยู่ด้านหน้านี่ยังเป็นฝุ่นผงอยู่เลยหน้าแล้งทีนี้เดินนี่แทบจะเป็นหาดทรายเลยเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ต้องหาความเจริญเลยสมัยนั้นนะมีแต่ทางเกวียนมีแต่ทางควายทางวัวเดินนะก็นาแถบนี้ก็มีตะควายคมแล้วก็ไถแอบไปถึงฤดูฝนเขาก็ไถนากันไปถึงเวลาเกี่ยวข้าวเขาถือเกี่ยวกันเดินเกี่ยวกันในท้องนาเนี่ยเต็มไปหมดเลยคนเขาทำงานกันหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินกันสมัยก่อนแต่สมัยนี้หมดแล้วคนรุ่นนั้นทำไม่ไหวแล้วที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็คือรถไถนานาคลาดนาแล้วก็รถเกี่ยวข้าวปัจจุบันใช้โดรนในการพ่นยาการอะไรต่ออะไรคนที่จะลงมาท้องนามาสัมผัสเท้าสัมผัสดินเนี่ยแทบจะไม่มีทีละโยมแทบจะไม่มีเห็นแล้ว
ก็ถือว่าเป็นความเปลี่ยนผ่านในยุคของนวัตกรรมยุคของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่คนรุ่นใหม่ๆนะเขาเกิดมาเขาก็อยู่กับสิ่งเหล่านี้แล้วเขาคุ้นเคยชินกับสิ่งเหล่านี้แต่เราบรรดาปู่ย่าตายายที่ปางอาตมาภาพรวมอาตมาด้วยภาพในสมัยอดีตที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้อาตมายังได้สัมผัสได้เห็นอยู่นะกลางค่ำกลางคืนอาตมานี่ไม่ได้นอนบนบ้านย่าหรอกมานอนบนกองฟางมุดกองฟางนอนเพราะอากาศมันหนาวจำได้ในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยอากาศมันหนาวอาตมาก็มากับคณะพระป่าเขาจะมาทอดคือมันมีวัฒนธรรมอันหนึ่งก็คือว่าชาวบ้านที่อยู่บ้านนี้ถ้าไปทำงานที่ไหนก็แล้วแต่เมื่อถึงปีหนึ่งเนี่ยก็จะต้องรวมตัวกันจัดทอดพระป่ามาที่หมู่บ้านนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสเดินทางมาตั้งแต่เด็กๆเล็กๆเลยได้มาร่วมทอดพระป่านะที่วัดที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเมื่อก่อนนี้เขามีเวทีชกมงชกมวยมีมหรสพมีอะไรกันสนุกสนานเฮฮากันมายังจำได้ถึงทุกวันนี้นะก็ครั้งหนึ่งนะง่วงนอนก็เลยเดินกลับมาคนเดียวนะกลับออกมาจากวัดเนี่ยแล้วก็เดินเข้ามาจะเข้าบ้านทางก็มองไม่ค่อยเห็นแล้วนะเดินจุ่มๆๆมาเห็นเงาตัวคุ้มอะไรก็ไม่รู้วิ่งนะแทบจะเอาชีวิตไม่รอดเลยนะวิ่งขึ้นบ้านแล้วพอขึ้นไปบนบ้านก็จำได้ว่าย่าจะเอากระด้งเนี่ยวางไว้ข้างหน้ากระด้งกระสากระเบือตำข้าวมารู้ภายหลังว่าเขาป้องกันพวกผีกระสือผีกระหังอะไรเนี่ยก็เป็นความเชื่อของเขาอะนะโยมนะหรือไม่ป้องกันพวกปอบพวกอะไรเมื่อก่อนนี้มีผีปอบนะเมื่อก่อนนี้มีอยู่ปัจจุบันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ายังมีอยู่หรือไม่ก็เล่าสู่กันฟังนะโยมนะชีวิตในอดีตณสถานที่แห่งนี้ที่อาตมาเคยมีความผูกพันแต่เชื่อไหมว่าในสมัยนั้นนะอาตมาเด็กๆเนี่ยมาไม่รู้กี่ปีมาทุกครั้งไม่เคยย่างกายเข้ามาที่สวนป่าสามัคคีธรรมซึ่งเป็นที่นาของปู่กับย่าเนี่ยไม่เคยเข้ามาเลยได้แต่มองเข้ามาว่าที่ดินพ่อที่ดินย่าเราอยู่ตรงไหนนาอยู่ตรงไหนพ่อก็ชี้ให้ดูนู่นนะป่าต้นไม้ก็มีข้างในมีแต่ต้นไม้ทั้งนั้นไอเราก็ไม่รู้ว่าแปลงไหนก็นึกว่ามันจะติดถนนที่ดินของย่าเนี่ยไม่ติดนะไม่ติดถนนนะเป็นที่ที่มีที่คนอื่นเขากั้นอยู่ขวางอยู่ถนนอยู่ด้านนู้นที่ข้างหน้าที่ตมามองไปเนี่ยแล้วก็มีที่ดินของผู้คนอื่นเขากั้นอยู่ถึงเขตตรงเนี้ยที่ยืนอยู่เนี่ยโยมนี่เป็นแนวเขตในเขตเขากั้นอยู่ที่ดินของย่ากับปู่อยู่ตรงนี้ทีนี้มันก็ไม่มีทางเข้าตมามาตอนที่จะปลูกป่าก็มาดูสำรวจดูไม่มีทางเข้าต้องไปใช้ถนนของชาวบ้านเขาฝั่งเนี้ยซึ่งมันสุดแนวเขตของเราแล้วแล้วเมื่อเราจะเข้าสวนก็ต้องเลี้ยวเข้ามาก็ต้องไปเหยียบที่ดินของคนนู้นเฮ้ยนะต้องไปอาศัยเนี่ยเหยียบเข้ามาก็เลยคิดว่าจะซื้อที่ดินทำทางเข้าตรงนี้หน่อยแต่ว่าเจ้าของที่ตรงนี้ไม่ขายตื้ออยู่3ปีไม่ขายมาขายปีที่4แล้วในขณะเดียวกันก็ไม่ขายแล้วก็ซื้อทางนู้นมีคนในหมู่บ้านขายให้3งานก็เลยได้ที่ตรงนั้นไป3งานทำถนนฝั่งนู้นเคียงกับถนนของคนอื่นที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยทำตีคู่กันเข้ามาเลยแล้วก็มาได้ที่ดินตรงนี้ในปี56ปี5665ขอไปปี65มาได้ที่ดินตรงนี้ทีนี้เราก็เลยกลายเป็นเจ้าของที่ดินเจ้าของถนนหมดแล้วตอนนี้มันก็เลยสะดวกตรงนี้ก็ขายให้เราก็ได้ที่ดินเข้ามาอีกทางนึงก็ถือว่าเรื่องที่ดินนั้นก็หมดปัญหาไปแล้วโยมหมดปัญหาไปแล้วทีนี้ก็เหลือแต่ทำกิจกรรมปลูกป่าปลูกต้นไม้ทำอะไรต่อมีอะไรเราก็ต้องค่อยๆทำกันไปรถมาเดี๋ยวจะคอยบอกให้รถก็เข้ามาหน่อยญาติโยมท่านใดที่จะร่วมบุญนะโยม
ซื้อดินเข้ามาถมที่ให้สวนป่าสามัคคีธรรมเราได้เตรียมจัดพื้นที่ในการเปิดป่าฟังธรรมในเดือนธันวาคมก็ขอเชิญได้นะโยมนะเราจะได้ร่วมกันสร้างห้องน้ำด้วยไม่ทราบว่ายังไลฟ์สดอยู่หรือเปล่านะจะมาก็พูดเรื่อยเปื่อยไปอ๋อยังอยู่นะมีใครติดตามรับชมกันบ้างเนาะขอทักทายโยมหน่อยนะวันนี้มีผู้ติดตามรับชมกันอยู่หลายท่านอยู่นะคุณโยมโยมชัชกรศรีประเสริฐโยมไก่นะโยมบอกว่าพอปรับพื้นที่ใหม่แล้วก็ดูกว้างใหญ่ดีใช่โยมสวยงามมากๆเลยโยมแต่ก่อนหน้านี้เป็นหญ้ารกมากๆเลยนะเกษตรกรน้อยด้วยธรรมอนุโมทนาบุญนะโยมนะเข้ามาเยี่ยมชมกันจะร่วมเป็นเจ้าภาพดินถมที่ก็ได้นะโยมคันรถละ200บาทโยม200บาทนะโยมสิริเมตตาโยมป้าเพ็ญพันไพรอนุโมทนาสาธุป้าเพ็ญอนุโมทนาบุญด้วยนะเดี๋ยวห้องน้ำก็จะได้ขึ้นในเดือนมีเมษายนนี้แหละห้องน้ำจะขึ้นในเดือนเมษายนนี้แล้วเดี๋ยวจะมาจะไปดูรถก่อนเหยียบร่องกลางแดดวันนี้ครึ้มไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แต่ปัญหาคือมันผลิตไฟไม่ได้โยมไฟจะผลิตไม่ได้เพราะว่าไม่มีแสงแดดเราก็จะมีไฟใช้น้อยเพราะเราใช้ระบบโซลาร์เซลล์นะเก็บไฟในแบตเตอรี่ก็จะใช้ช่วงกลางคืนขอเชิญนะโยมนะร่วมบุญกันเป็นเจ้าภาพนะซื้อดินมาถมพื้นที่เพื่อที่จะเตรียมจัดงานในเดือนธันวาคมนี้ที่สวนป่าสามัคคีธรรมนะคันรถละ200บาทรถละ200บาทเดี๋ยวอาตมาจะโพสต์เบอร์บัญชีไว้ให้ญาติโยมได้ร่วมบุญกันใครสะดวกก็ทำบุญตามกำลังศรัทธาได้เลยนะโยมนะเ
ป็นธนาคารไทยพาณิชย์นะธนาคารไทยพาณิชย์เลขบัญชี114219897ก็ร่วมบุญกันนะโยมนะร่วมบุญกันมาส่งเบอร์บัญชีเข้าไปในอินบ็อกซ์แล้วเข้าไปในอินบ็อกซ์แล้วเข้าไปในข้อความแล้วใครจะร่วมบุญก็เชิญได้นะธนาคารไทยพาณิชย์เลขบัญชี114-214-9897นะขนดินคันละ200 บาทนะโยมก็บอกบุญกันตอนนี้แดดเริ่มออกแล้วเริ่มมีแดดแล้วมาคงจะต้องหาร่มแล้วละโยมเดี๋ยวจะคอยกำกับรถที่จะเข้ามาอีกสักคันสองคันก่อนกำลังมาเข้ามาอีกสักคันสองคันเดี๋ยวจะให้เขาวิ่งทับแนวดินไว้เดี๋ยวไปดูพื้นที่ข้างในกันว่ามีความคืบหน้าไปถึงไหนอย่างไรแล้วนะไปดูกันโอเคตามรถ6ล้อไปตามรถดินไปพื้นที่ที่เราปรับแล้วเนี่ยโยมดูภาพนะมันจะสวยงาม
แล้วดินที่นำมาถมเนี่ยเป็นหน้าดินทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ดินขุดสระน้ำเหมือนอย่างที่เคยทำนะโยมไม่ใช่นะถนนนี่ก็พออัดลงไปมันก็จะแน่นรถก็วิ่งเหยียบมาตลอดน้ำก็จะแน่นขึ้นแน่นขึ้นแน่นขึ้นนะมันก็จะแน่นขึ้นโดยธรรมชาติบริเวณด้านขวามือของญาติโยมเนี่ยเป็นสวนป่าสามัคคีธรรมแปลงเดิมที่เรามาปลูกป่ากันเนี่ยที่มีป่าทึบๆเนี่ยนะฮะส่วนบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เราจะจัดสร้างห้องน้ำห้องน้ำเราจะจัดสร้างบริเวณนี้ด้านซ้ายมือที่มีต้นไม้ต้นข่อยขึ้นเขียวๆตรงนั้นนะโยมบริเวณตรงนั้นยาวมาจนถึงริมรั้วเนี่ยจะเป็นห้องน้ำยาวเป็นแถวยาวเลยตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะทำนูนมูลดินเอาไว้ปรับพื้นที่ให้สูงกว้างประมาณ4เมตรเพื่อจะเตรียมสร้างห้องน้ำต่อไปสำหรับญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนด้วยนะโยมนะที่ญาติโยมได้มีส่วนร่วมนะเป็นเจ้าภาพในการสร้างห้องน้ำนะหลายๆท่านหรือบางท่านก็ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำหนึ่งห้องโยมอนุโมทนาบุญกับเฮียชาคอนโยมอาภาธรกิรติธรรมพรและครอบครัวร่วมเป็นเจ้าภาพห้องน้ำหนึ่งห้องคุณโยมชัชกรหรือโยมไก่กับโยมสุรพลศรีประเสริฐพร้อมด้วยพี่น้องตระกูลจิวสุวรรณรับเป็นเจ้าภาพห้องน้ำหนึ่งห้องท่านพระอาจารย์สุรัตท่านพระอาจารย์ชลัดสุจิตโตเจ้าวาดวัดถ้ำแฝดพร้อมด้วยคณะญาติโยมชาววัดถ้ำแฝดนะได้ร่วมบุญกันมา1ห้องสร้างห้องน้ำนะ1ห้องนะขออนุโมทนาสาธุแล้วก็มีคุณโยมที่รับเป็นเจ้าภาพอีก1ห้องอาตมาภาพก็มีรายชื่ออยู่ในเครื่องก็เลยยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นคุณโยมคนไหนท่านใดเดี๋ยวขออนุญาตนำรายชื่อก่อนโยมให้ความแน่นอนให้ชัวร์สัญญาอนิจจาแล้วก็มีญาติโยมหลายท่านและหลายคนนะที่โอนปัจจัยเข้ามาร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำกันนะคนละเล็กคนละน้อยมากบ้างน้อยบ้างหลักร้อยหลักพันก็ตามกำลังความสามารถของแต่ละท่านแต่ละคนก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ด้วยนะโยมนะที่มีส่วนร่วมในการสร้างห้องน้ำให้กับสวนป่าสามัคคีธรรมของพวกเราร่วมกันตอนนี้ก็ยังคงรับอยู่นะโยมยังรับอยู่ยังรับภาพสร้างห้องน้ำอย่างต่อเนื่องนะใครที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพก็ขอเชิญได้ภาพที่ญาติโยมเห็นอยู่ณขณะนี้เป็นภาพของการปรับพื้นที่ในบริเวณที่เตรียมจะสร้างห้องน้ำแล้วก็ให้ญาติโยมนั้นมีส่วนร่วมในงานครั้งนี้โดยทั่วกันนะโยมนะสำหรับห้องน้ำที่จะมาจะจัดสร้างนี้สนนราคาที่ช่างได้ตีราคาไว้ก็ห้องหนึ่งตกประมาณ 20,000 บาทในห้องหนึ่งตกประมาณ 20,000 บาทใครที่รับเป็นเจ้าภาพในการจัดสร้างเป็นห้องก็ติดต่อร่วมบุญได้ที่อาตมาภาพโดยตรงนะโยมนะหรือจะโอนปัจจัยทำบุญตามกำลังศรัทธาก็สามารถทำบุญไ
โดยโอนปัจจัยเข้ามาที่ธนาคารไทยพาณิชย์ที่จะมาภาพโพสต์ไว้ในข้อความนะโยมนะธนาคารไทยพาณิชย์สาขาบางลำพูเลขบัญชี114-214-9897นะมาถอยมานิดหนึ่งเพราะว่ารถได้กำลังนำดินเข้ามาโยมสามารถร่วมบุญได้เลยนะโยมนะตามกำลังนะโยมนะและโดยเฉพาะตอนนี้ตมากำลังถมดินอยู่ใครจะร่วมเป็นเจ้าภาพถมดินคันละ200บาทก็ขอเชิญได้นี่เป็นภาพสดๆนะจากสวนป่าสามัคคีธรรมในช่วงบ่ายวันนี้ปฐมภาพไลฟ์สดเพื่อเชิญชวนญาติโยมได้มาเห็นภาพบรรยากาศของการถมดินและปรับพื้นที่บริเวณที่จะสร้างห้องน้ำให้ญาติโยมได้มีส่วนร่วมกันตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะโยมนะอนุโมทนาบุญกับโยมสุจิตนะสุจิตเจริญสวัสดิ์นะนางพยาบาลวิชาชีพนะโยมนะคุณโยมสุจิตเจริญสวัสดิ์ร่วมเป็นเจ้าภาพห้องน้ำหนึ่งห้อง 20,000 บาทอนุโมทนาสาธุนะอันนี้เป็นเจ้าภาพห้องน้ำหนึ่งห้องแล้วก็มีคุณโยมเหมยจุมอ่อนพร้อมด้วยคณะสายบุญจากจังหวัดสมุทรสาครนะโยมคุณโยมเหมยจุมอ่อนเนี่ยเป็นแฟนดีดีทีวีของเรามาโดยตลอดแล้วก็ติดตามรับชมรายการที่ตมาภาพจัดอยู่โยมได้ร่วมบุญกับคณะญาติธรรมที่มีรายชื่ออยู่ใน Facebook เนี่ยนะตมาภาพก็ขออนุญาตไม่ได้อ่านทั้งหมดรวมกันแล้วทั้งสิ้น 11,220 บาทขออนุโมทนาสาธุสาธุสาธุนะแล้วก็มีเจ้าภาพที่เป็นเจ้าภาพห้องน้ำเป็นห้องๆอีกเดี๋ยวจะนำรายชื่อมาอ่านให้ญาติโยมได้ฟังกันได้ร่วมอนุโมทนาณเวลานี้กันด้วยนะโยมนะก็มีคุณโยมชัชกรคุณโยมสุรพลศรีประเสริฐพร้อมด้วยพี่น้องตระกูลกิวสุวรรณอันนี้ก็ร่วมเป็นเจ้าภาพห้องน้ำ1ห้อง 20,000 บาทอนุโมทนาสาธุคณะของพระอาจารย์ชลัดสุจิตโตเจ้าวาดวัดถ้ำแฝดอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็พร้อมด้วยคณะญาติโยมชาววัดถ้ำแฝดก็ร่วมกันเป็นเจ้าภาพห้องน้ำ1ห้อง 20,000 บาทอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุนะโยมนะเจ้าภาพก็มีเท่าที่ปรากฏที่อ่านให้ฟังนี่นะโยมเจ้าภาพห้องน้ำ1ห้องอาตมาภาพก็จะได้รวบรวมรายชื่อมาบันทึกเอาไว้แล้วก็ให้ญาติโยมได้เห็นกันเวลามาห้องน้ำแต่จะไม่ติดไว้ที่หน้าห้องนะโยมป้ายชื่อทั้งหมดเนี่ยจะมาจะทำไว้เป็นแผ่นเดียวแล้วก็รวมรายชื่อไว้ในนั้นแล้วก็จะตั้งไว้ณจุดใดจุดหนึ่งใกล้ๆกับห้องน้ำนี่แหละเพื่อให้ทุกท่านได้ร่วมอ่านรายชื่อเจ้าภาพแล้วก็อนุโมทนาบุญร่วมกันนะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะโยมนะตอนนี้จะมากำลังยืนอยู่หน้าบริเวณพื้นที่ที่กำลังจัดเตรียมในการสร้างห้องน้ำซึ่งอีกสักพักหนึ่งนะก็เชื่อว่าการถมดินเพื่อปรับพื้นที่สร้างห้องน้ำก็จะแล้วเสร็จในช่วงนี้ตมาภาพก็คงจะขอพักการไลฟ์สดไว้ก่อนนะโยมนะจะได้พักผ่อนกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวจะออกมาดูพื้นที่ในช่วงสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งคิดว่าประมาณสักหนึ่งชั่วโมงก็น่าจะแล้วเสร็จช่วงนี้ขออนุโมทนาบุญนะทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณโยมชัชกรศรีประเสริฐโยมธัญพรทองดีแล้วก็คุณโยมที่ใช้นามปากกาว่าเกษตรกรน้อยด้วยธรรมนะเข้ามาติดตามรับชมแล้วก็คุณโยมนฤมลนะคุณโยมอุทัยทัศสารทอดอะไรนะทาดธาตุแสงเหรอโยมละอองอุณหกฤตโยมสิริเมตตาโยมป้าเพ็ญพันไพรโยมแม่จันทพิมพ์สปป.ลาวอนุโมทนาบุญนะโยมนะโยมแ
โยมแม่จันทพิมพ์ก็ร่วมบุญเข้ามาเช่นเดียวกันโยมอนุโมทนาบุญด้วยนะกับโยมแม่จันทพิมพ์แล้วก็คณะนะนี่เป็นพื้นที่ที่ทำการปรับในช่วงบ่ายวันนี้ที่สวนป่าสามัคคีธรรมอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะเดี๋ยวต่อมาก็จะขอพักสักครู่หนึ่งโยมเดี๋ยวออกมาไลฟ์ให้โยมได้เห็นในช่วงสุดท้ายกันในวันนี้ขออนุโมทนาบุญทุกท่านที่ติดตามรับชมในช่วงบ่ายนะเดี๋ยวช่วงเย็นมาพบกันขอเจริญพร